สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน FC วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะน้ำพริกตำสดเลยจ้าน้ำพริกตำสดนะคะเพื่อนอันนี้แม่ก็กำลังตำอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนนะคะนี่อยู่4แยกดูโฮมครับ4แยกดูโฮมนี่นะอยู่อยู่สุรินทร์เรานะคะน้ำเขาเรียกอะไรนะน้ำพริกตำอะไรนะน้ำพริกตำสดครับน้ำพริกตำสดนะคะเพื่อนตำแห้งๆจะออกจากนี่นะคะก็มีคนมาสั่งเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะขายดีอยู่จ้ะขายดีตำตำนี้ขายครกเท่าไหร่คะนี่ครก30บาทค่ะถ้าเป็นตำสดนะคะตำสดนี่ครกละ30บาทแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งตำอะไรใช่ไหมใช่ๆแม่มีตำอะไรบ้างคะนี่มีปลาทูปลาปลาทูปลาแมงดาแมงดาก็แมงดาเป็นตัวเลยอ๋อเหรอคะแมงดาเป็นหนูสนใจแล้วหนูหิวเลยอ่ะมีเจียวปลามีกะปิมีตำพร้อมใช่ไหมพร้อมจ้ะเพื่อนเพื่อนมีตำสดนะคะเพื่อนครบละ30บาทนะคะอยากกินตำแมงดาแล้วจ้าแมงดาอร่อยค่ะอร่อยมากครับเดี๋ยวให้ดูในร้านนะคะเพื่อนก็จะเป็นมีผักมีผักบ้านผักบ้านบ้านเรานะคะให้ดูนะคะเพื่อนเอฟซีดูลูกค้ามารอนะคะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูก็จะมีผักนี้ขยับขายต่างหากใช่ไหมเนี่ยขายยังไงเนาะผักนี่แล้วแต่ลูกค้าจะหยิบรวมได้ใช่ไหมขายตั้งแต่10บาทขึ้นไปนะคะเพื่อนว้าวตำสดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่มันก็จะตำอยู่นะคะวันจันทร์วันพฤหัสก็จะมาอันนี้ตำอะไรคะนี่ตำปลาทูปลาครับตำปลาทูปลาตำปลาทูแมงดาให้หน่อยครับผมสั่งตำลูกค้าเยอะขายเยอะใช่ไหมคำ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 นี้ลูกค้ามาเยอะเลยแม่ว่าไม่พอไม่พอหมดทุกวันหมดทุกวันใช่ไหมครับได้ไอเดียอะไรคะมาทำแบบนี้หรือยังไงเมื่อแต่ก่อนนะแม่ขายเนาะปลูกผักปลูกผักราคาถูกอืมอืมทำอะไรดีครับก็เลยไหนๆเราทำน้ำพริกกล้วยอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยเพิ่มคุณค่าขึ้นนะคะก็จะได้ทำนี้ขึ้นงั้นตำปลาทูแมงดาให้ได้ไหมคะได้ครับพวกหนึ่งค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราสั่งตำปลาทูแมงดานะคะหิวข้าวแล้วเลยเพื่อนเพื่อนข้าวนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เรามีโอกาสได้มาเผ็ดค่ะเผ็ดนะคะพริกเผ็ดนะคะเอารสจัดๆเลยนะคะครับผมเดี๋ยวจะมาใส่ผักสั่งเยอะตำนะคะชอบอะไรสั่งได้ตำได้นะคะเพื่อนชอบกินในพริกสั่งได้ครับชอบกินในพริกสั่งได้ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้สั่งได้ทุกอย่างใส่ปลาให้นิดนึงเด้อครับนี่สั่งตำปลาทูนะคะเพื่อนปลาทูแมงดาแมงดาสดถ้าจะหอมนะคะเพื่อนหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วก็วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราได้มีโอกาสมาถ่ายรีวิวร้านตำสดตำสดครับให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะคะตำสดก็จะมีที่ตลาดนัดไฮคิว4แยกดูโฮมครับ4แยกดูโฮมนะคะอยู่ฝั่ง4แยกดูโฮมนะคะเพื่อนชิมไหมครับไม่ชิมค่ะคิดว่าอร่อย ไม่ชิมนะคะร้านน้องเขาก็จะมีผักสดแล้วก็ผักลวกนะคะมีระบบสแกนด้วยเหรอคะมีครับก็ระบบสแกนด้วยหรือสแกนได้นะคะ FC ครับผมวันนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายทำประมาณสัก8นาทีเพื่อนก็มาสั่งเรื่อยๆนะคะ
น้ำพริกไหมครับสั่งได้ครับสั่งแล้วนะคะเพื่อนๆน้ำพริกแมงดานะคะมาทำอะไรดีครับมาล้างแมงดาเห็นไหมครับปลาปลาร้าครับลำปลาทูปลาร้านะคะก็มีเมนูที่ตำมีอะไรบ้างนะมีปลาทูปลาทูปลาร้าปลาทูปลาร้าแมงดาปลาทูมะเขือมันปลาทูขนุนตำขนุนด้วยอ๋อตำขนุนด้วยมีแจ่วมีกะปิมีแจ่วแล้วราคา30เท่ากันหมดใช่ไหมคะไม่ครับเป็นพวกแจ่วพวกเอ็นแล้วก็พวกปลาทูพวกอะไรที่ใหญ่เป็น20 บาทใช่ไหมอันนี้จะเป็นตำมาจากบ้านอ๋อตำมาจากบ้านนะ20 บาทถ้าตำสดก็จะ30ขึ้นไปนะคะเพื่อนก็แวะมาได้นะคะที่ตลาดนัดไอคิวก็อยู่แยกดูโฮมนะคะเพื่อนๆก็แวะมาขายทั้งวันจันทร์กับวันพฤหัสวันศุกร์ไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปที่ตลาดนู่นหรอไปบางทีครับวันอาทิตย์อยู่บางทีค่ะวันอังคารที่ลำดวนเนาะวันอาทิตย์อยู่บางทีวันอังคารที่ลำดวนนะคะเพื่อนๆก็ไปทั่วทุกสารทิศเหมือนกันนะคะครับเพื่อนๆ FC วันนี้ช่องสวรรค์รัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พาเพื่อนๆมารีวิวร้านตำสดนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆ FC ไปดูตำอะไรไปดูอาหารอะไรกันบ้างนะคะขอบคุณเจ้าของร้านชื่ออะไรนะคะลืมถามฮะอ้วนน้ำพริกแล้วก็ชื่อเดียวป้าแป๋นป้าแป๋นค่ะอ้วนป้าแป๋นเลยนะคะเพื่อนๆ FC มาได้นะคะขอตัวลงนะคะสวัสดีค่ะ